สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะที่จะมาทําทรงผมที่สามารถนําไปทําไปงานก็ได้หรือว่าไปเที่ยวก็ได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็มีวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งจะมี3ทรงด้วยกันนะคะถ้าใครอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันทรงแรกเลยนะคะโดยที่พี่จะเว้นผมด้านหน้าไว้เสร็จแล้วเราเลือกผมตรงนี้มานะคะเสร็จแล้วก็ยีเลยมาถึงทรงที่2เลยนะคะก็ทำการแยกผมด้านหน้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะยีผมด้านหลังนะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นทรงที่ง่ายเลยแล้วก็แตกผมไปด้านใดด้านหนึ่ง